เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมรัฐบาลประกาศใช้มาตรา17จับเพื่อนเราทั้งหมด13คนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัดอันดับนะครับผมกับรายการจัดอันดับสตอรี่แน่นอนครับวันนี้ผมก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมกับสตอรี่ที่มีชื่อว่า14ตุลาสงครามประชาชนถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนทุกคนรู้จักกันนะครับผมในชื่อสั้นๆว่า14ตุลาซึ่ง14ตุลานะครับผมเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับผมเกิดขึ้นในเดือนตุลาพุทธศักราช2516เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้รวมกับประชาชนจำนวนเป็นแสนเลยนะครับผมเรียกร้องให้รัฐบาลคณะอธิปไตยของถนอมประภาสและณรงค์ปลดปล่อยนิสิตนักศึกษาอาจารย์นะครับผมและนักการเมือง13คนที่ถูกจับกุมในฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญกับถูกรัฐบาลนะครับผมตั้งข้อหาว่ากระทำการผิดกฎหมายมั่วสุมนะครับผมแล้วก็ชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะเกิน5คนรวมไปถึงบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐนะครับผมและก็ยังให้เป็นกบฏในพระราชอาณาจักรด้วยและมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนะครับผมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมประท้วงโดยสันติวิธีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมในวันเสาร์ที่13ประชาชนนะครับผมเดินขบวนสำแดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่ดูประหนึ่งว่าเป็นกระแสคลื่นมนุษย์จะท่วมท้นถนนราชดำเนินซึ่งในวันที่14-15ตุลานะครับผมถัดมาก็เกิดความรุนแรงเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับผมถูกปราบปรามด้วยอาวุธร้ายจึงเป็นผลให้เกิดการลุกฮือขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วก็ต่างจังหวัดและในที่สุดนะครับผมเผด็จการก็ล้มลงผู้นำอธิปไตยถนอมประภาสณรงค์นะครับผมต้องลี้ภัยไปต่างประเทศและนับตั้งแต่นั้นมานะครับผมเหตุการณ์ใน14ตุลาก็ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมานะครับผมปีแล้วปีเล่าและได้มีการขนานนามเหตุการณ์นี้ต่างๆนานาเลยนะครับผมเช่นวันมหาวิปโยควันมหาปิติวันปฏิวัติตุลาคมการปฏิวัติของนักศึกษาความยิ่งใหญ่นะครับผมและผลกระทบของเหตุการณ์ต่อการเมืองการปกครองไทยได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญก่อนหน้านั้นเช่นการปฏิวัติ24มิถุนายนพุทธศักราช2475หรือกับเหตุการณ์ที่ตามมาทีหลังนะครับผมอย่างพฤษภามหาโหดพุทธศักราช2535นั่นเองซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาในทศวรรษ2510กลายเป็นเยาวชนกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยซึ่งคนยุคนั้นนะครับผมเติบโตมาในบรรยากาศของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศแต่การพัฒนานั้นนะครับผมก็นำมาซึ่งช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนระหว่างโซนเมืองกับชนบทรวมไปถึงภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมนั่นเองและด้วยเหตุนี้นะครับผมทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในยุคนั้นตั้งคำถามต่อความไม่พัฒนาของการเมืองการปกครองไทยที่มีการสืบทอดอำนาจกันอยู่ในหมู่ของคณะที่ประทายจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สู่จอมพลถนอมกิติขจรนะครับผมและยังทำท่าจะสืบทอดอำนาจไปยังจอมพลประภาสจารุเสถียรซึ่งต้องบอกว่ายืดเยื้อกัน
มาเป็นเวลากว่าทศวรรษเลยทีเดียวนะครับผมและในขณะเดียวกันเยาวชนเหล่านั้นก็ตั้งคำถามต่อระบบการเมืองของโลกในยุคสงครามเย็นนะครับผมที่มีการแบ่งออกเป็น2ค่ายซึ่งตอนนั้นมีการเผชิญหน้ากันนะครับผมระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีการต่อต้านนะครับผมและปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกรณีของสงครามอินโดจีนนะครับผมที่ประเทศไทยนะครับผมถูกดึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกลายเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ทิ้งระเบิดทางอากาศยานโจมตีเวียดนามกัมพูชาและก็ลาวจนในที่สุดนะครับผมก็มาถึงช่วงปีพุทธศักราช2512ถึง2515กลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในยุคนั้นนะครับผมได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเพื่อสังคมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะว่าพวกเขานะครับผมได้เข้าร่วมสังเกตการการเลือกตั้งทั่วไปในปีพุทธศักราช2512รวมไปถึงออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทนะครับรวมไปถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมนะครับผมรวมถึงมีบทบาทผลักดันให้เกิดนโยบายต่างประเทศนะครับผมที่ไม่ฝักใฝ่เฉพาะฝ่ายใดและยังต่อต้านการครอบงำทางเศรษฐกิจโดยต่างประเทศต่อต้านความหรูหราฟุ่มเฟือยรวมไปถึงความกังวลและความห่วงใยการขาดดุลการชำระเงินและรวมไปจนกระทั่งการเสนอแนวทางในการรักษาทรัพยากรและสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับผมรวมไปถึงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อชีวิตนอกจากนี้นะครับผมยังรวมตัวกันต่อต้านภัยขาวภัยเหลืองและภัยเขียวซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอิสระตามสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครูเรื่อยๆลงไปนะครับผมจนถึงระดับโรงเรียนมัธยมจนในที่สุดก็เกิดเป็นองค์กรนะครับผมยกตัวอย่างก็เช่นศูนย์กลางนิตินักศึกษาแห่งประเทศไทยปี2513และก็มีศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยซึ่งระหว่างปีพุทธศักราช2514ถึง2516ถือว่ามีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของความเย็นนะครับผมเป็นการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนจากการเผชิญหน้าของ2ค่ายยักษ์ใหญ่กลายเป็นการเมืองสามเสาโดยทั้ง3เสานี้นะครับผมประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและประเทศจีนส่วนการเมืองภายในประเทศของไทยนะครับผมที่ดูว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยบ้างหรือพูดง่ายๆก็คือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2511และมีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกแต่ในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับผมก็ปิดฉากลงอีกด้วยวงจรอุบาทเหมือนเดิมเพราะจนแล้วจนรอดนะครับผมก็มีการยึดอำนาจรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรเรียกได้ว่าปฏิวัติเองก็ว่าได้ซึ่งช่วงนั้นนะครับตรงกับปีพุทธศักราช2514และจากเหตุการณ์นี้นะครับผมก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่สามารถที่จะยอมรับต่อไปได้อีกเพราะว่ามีการปิดกั้นเสรีภาพนะครับผมผนวกกับความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการรวมไปถึงความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าช่วงนั้นนะครับผมอยู่ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงข้าวสารขึ้นราคารวมถึงการใช้อภิสิทธิ์และการเล่นพักเล่นพวกในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งในตอนนั้นนะครับผมดูเหมือนจะมีพลังของนิสิตนักศึกษาเท่านั้นที่จะสามารถเป็นหัวหอกเคลื่อนไหวคัดค้านและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในบ้านเมืองซึ่งในปีพุทธศักราช2515ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับผมกลายเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อการผูกขาดอำนาจของเผด็จการคณาธิปไตยจึงได้มีการเดินขบวนประท้วงสินค้าญี่ปุ่นในปลายปี2515รวมถึงการประนามการใช้อิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่เข้าไปล่าสัตว์ณเขตทุ่งใหญ่รวมไปถึงการคัดค้านการลบชื่อหรือว่าขับไล่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง9คนออกกลางปีในปีพ.ศ.2516และจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับผมผลสุดท้ายเยาวชนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นก็ได้ข้อสรุปว่าปราศจากเสียงซึ่งสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นไปได้ยากจากบทสรุปของการชุมนุมกรณีรามคำแหง9เมื่อวันที่21ถึง22มิถุนายน2516ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เป็นตัวจุดชนวนนำมาซึ่งการเรียกร้องของรัฐธรรมนูญจนเกิดเหตุการณ์14ตุลานั่นเองซึ่งเหตุการณ์นองเลือด14ตุลานะครับผมก็เริ่มต้นขึ้นวันศุกร์ที่5ตุลาคมพ.ศ.2516โดยนายธีรยุทธบุญมีนะครับผมถือว่าเป็นอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยบัณฑิตวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับผมพร้อมด้วยสมาชิกประมาณ10คนเปิดแถลงข่าวที่บริเวณสนามหญ้าท้องสนามหลวงด้านอนุสาวรีย์ทหารอาสาโดยในการแถลงครั้งนั้นนะครับผมมีวัตถุประสงค์คือ1คือเรียกร้องให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว2จัดหลักสูตรอบรมรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชน3กระตุ้นประชาชนให้สำนึกหวงแหนในสิทธิเสรีภาพซึ่งทันทีที่ข่าวนี้ออกมานะครับผมพลเอกณรงค์กิตติขจรซึ่งเป็นบุตรชาย
ายของจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางคนกำลังดำเนินการให้นิสิตนักศึกษานะครับผมเดินขบวนและหากมีการเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายอีกนะครับผมตนก็จะนำทหารมาเดินขบวนบ้างเพราะว่าทหารก็ไม่อยากจะไปรบเหมือนกันและเมื่อเข้าสู่วันที่6ตุลาคมพ.ศ.2516สมาชิกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ20คนนะครับผมได้เดินแจกใบปลิวและหนังสือซึ่งอัญเชิญพระราชหัตถ์เลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้บนปกมีใจความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสลายอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรและนอกจากนี้นะครับผมผู้เรียกร้องยังถือป้ายโปสเตอร์ชูกว่า10แผ่นนะครับผมมีใจความว่าน้ำตาเราตกในเมื่อเราไร้รัฐธรรมนูญจงคืนอำนาจแก่ปวงชนชาวไทยจงปลดปล่อยประชาชนประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญซึ่งจากเหตุการณ์เดินขบวนและเรียกร้องในวันนั้นนะครับผมมีคนในกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล นะครับผมและสันติบาลจับกลุ่มไปทั้งหมด11คนซึ่งในจำนวน11คนนี้นะครับผมมีอาจารย์นิสิตนักศึกษานักหนังสือพิมพ์นะครับผมและนักการเมืองซึ่งทั้งหมดนะครับผมถูกแจ้งข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองผิดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่4นะครับผมที่ห้ามชุมนุมเกินกว่า5คนซึ่งในตอนนั้นนะครับผมผู้ต้องหาถูกนำไปไว้ที่กองบังคับตำรวจสันติบาลกอง2จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็ได้ย้ายไปขังไว้ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนซึ่งวันนั้นนะครับผมทางตำรวจปฏิเสธไม่ยอมรับให้เยี่ยมและห้ามประกันตัวด้วยนะครับต่อมาวันที่7ตุลาคมต้องบอกว่าตลอดช่วงบ่ายและค่ำของวันที่6นะครับผมถึงเช้าวันที่7เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นสำนักงานนะครับผมตลอดจนบ้านพักของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องและได้ทำการจับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มขึ้นอีก1คนจึงทำให้ตอนนี้นะครับผมโดนจับไปแล้วรวมเป็น12คนซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวนะครับผมตัวแทนของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆพยายามที่จะวิ่งเต้นนะครับผมที่จะเข้าเยี่ยมและประกันตัวเพื่อนของตัวเองจนในที่สุดนะครับผมบ่ายโมงของวันที่7ตุลาคมศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการมีใจความตอนนึงว่าจากการกระทำนะครับผมของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นการดำเนินการโดยเปิดเผยแบบสันติวิธีเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐบาลได้สั่งจับบุคคลกลุ่มนี้แล้วสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อยัดเยียดข้อหาร้ายแรงให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้เป็นการส่อเจตนาลมที่แท้จริงของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อตนจะได้ครองอำนาจไปตลอดกาลและไม่มีรัฐบาลที่ไหนในโลกที่จะปราบปรามประชาชนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพนอกจากรัฐบาลของพวกเผด็จการฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์เท่านั้นและในวันเดียวกันนั้นเองนะครับผมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรืออมท.นะครับผมก็ได้มีการเคลื่อนไหวเรียกประชุมด่วนมีมติให้ศึกษาสถานการณ์นะครับผมรวมไปถึงติดโปสเตอร์ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อมาในวันที่8ตุลาคม2516สำหรับวันนี้นะครับผมตอนเช้าถือว่าเป็นวันแรกของการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในวันนี้นะครับผมถือว่ามีโปสเตอร์โจมตีรัฐบาลนะครับปิดไปทั่วบริเวณเลยก็ว่าได้รวมไปถึงที่มหาวิทยาลัยนะครับวิชาการศึกษาประสานมิตรนักศึกษานะครับผมชุมนุมอภิปรายโจมตีรัฐบาลเรียกร้องให้ปล่อยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดรวมถึงให้รัฐบาลนะครับผมชี้แจงเรื่องรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนซึ่งในวันเดียวกันนี้นะครับผมพลตำรวจตีชัยสุวรรณสอนผู้บังคับการตำรวจสันติบาลได้ออกหมายจับนายไข่แสงสุขใสซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองนะครับผมในข้อหาว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญส่วนจอมพลประภาสจารุเสถียรนะครับผมซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรักษาการอธิบดีกรมตำรวจได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะครับผมโดยข้อความเหมือนกับระเบิดลูกใหญ่ตกว่ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีแผนจะล้มรัฐบาลและยังกล่าวอีกว่ามีการค้นพบเอกสารคอมมิวนิสต์ทั้งภาษาไทยจีนและอังกฤษจำนวนมากซึ่งต่อมานะครับผมก็ได้มีบันทึกรายงานการประชุมของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่28ประจำปี2516นะครับผมซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่8ตุลาคม2516นั่นเองซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับผมมีจอมพลประภาสจารุเสถียรนั่งเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมนะครับผมได้พิจารณาเรื่องการเรียกร้องของรัฐธรรมนูญและได้คำตอบว่าทางราชการนะครับผมอาจจะทำการปราบปรามผู้เรียกร้องทั้งนี้นะครับผมยังเชื่อว่านิสิตนักศึกษาที่จะเสียไปเนี่ยจะอยู่ที่ราว 2% จากจำนวนเป็นแสนคนโดยให้เหตุผลอ้างว่านะครับผมจำต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองซึ่งช่วงบ่ายวันนั้นเองนะครับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดอภิปรายหน้าหอประชุมใหญ่และขึ้นรถไปเยี่ยมเพื่อนๆนะครับผมที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนต่อมาคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมส่งตัวแทนประมาณ60คนไปเยี่ยมอาจารย์ทวีหมื่นนิกรนะครับผม1ใน12ผู้ต้องหาแต่ก็ถูกปฏิเสธการเข้าเยี่ยมนะครับผมอาจารย์ทั้งหมดจึงลงชื่อพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า We shall overcome นะครับผมหรือว่าเราจะเอาชนะซึ่งในช่วง
งค่ำของวันนั้นนะครับผมก็มีการประชุมลับและมีมติให้เลื่อนการสอบไล่โดยไม่มีกำหนดหลังจากมีประกาศออกมานะครับผมนักศึกษากิจกรรมแยกย้ายกันเอาโซ่ล่ามประตูนะครับผมแล้วก็เอาปูนปลาสเตอร์อุดรูกุญแจห้องสอบรวมไปถึงตัดสายไฟฟ้านะครับผมเพื่อไม่ให้ลิฟต์ใช้การได้ต่อมาวันที่9ตุลาคม2516ในเช้าวันนี้นะครับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรากฏธงดำครึ่งเสาและทางประตูทางเข้านะครับผมมีประกาศงดสอบด้านท่าพระจันทร์นะครับผมมีผ้าผืนใหญ่ข้อความว่าเอาประชาชนคืนมาส่วนอีกผืนนะครับผมก็มีข้อความว่าเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นกบฏหรือซึ่งนักศึกษานะครับผมส่วนใหญ่เมื่อเข้าห้องสอบไม่ได้ต่างก็ทยอยไปชุมนุมและฟังการอภิปรายโจมตีรัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนซึ่งในตอนนั้นนะครับผมการอภิปรายจัดอยู่ที่บริเวณลานโพและในการอภิปรายครั้งนั้นนะครับผมนำโดย2นักศึกษาชายหญิงก็คือนายเสกสรรประเสริฐกุลและนางสาวสวนีลิ้มมานนท์และนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแพทย์ศิริราชนะครับผมค่อยๆข้ามฟากมาสมทบด้วยและในเวลาเดียวกันนะครับผมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรชุมนุมเป็นวันที่2นะครับได้ออกแถลงการให้ปล่อยผู้ต้องหาภายในวันที่15ตุลาคมและให้ประกาศรัฐธรรมนูญในวันที่10ธันวาคมในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับผมนักศึกษาก็เริ่มชุมนุมอภิปรายเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมนะครับและยังได้ขอแจ้งให้มหาวิทยาลัยเลื่อนสอบด้วยและในช่วงบ่ายนะครับผมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประชุมฉุกเฉินและมีมติให้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับผมให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนและขอให้อธิบดีเลื่อนการสอบออกไปรวมทั้งแจ้งให้ต่อสู้ด้วยวิธีอหิงสาก็คือการประท้วงตลอดวันตลอดคืนซึ่งหากถ้าไม่ได้ผลก็จะให้ใช้วิธีรุนแรงซึ่งในบ่ายวันเดียวกันนั้นนะครับผมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์205คนทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเนื้อหาของหนังสือนะครับผมก็เพื่อให้พิจารณาปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามและรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผมรัฐบาลที่นำด้วยจอมพลถนอมกิติขจรที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นประกาศใช้มาตรา12แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองกับผู้ต้องหาซึ่งในมาตรานี้นะครับผมให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายแต่อย่างใดและก็ได้ออกคำสั่งให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกมหาวิทยาลัยนะครับผมประกาศให้นักเรียนนักศึกษานะครับปฏิบัติตามกำหนดการสอบอย่างเคร่งครัดต่อมาวันที่10ตุลาคม2516ในวันนี้นะครับผมลานโพได้กลายเป็นศูนย์กลางของการชุมนุมพร้อมทั้งมีข่าวว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษานะครับผม8แห่งทั่วประเทศจะหยุดเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและที่สำคัญก็คือนะครับผมนักเรียนมัธยมและนักเรียนอาชีวะทั้งจากวิทยาลัยและสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างก็ส่งตัวแทนขึ้นมาประกาศงดสอบงดเรียนและผู้แทนนักเรียนอาชีวะได้ประกาศร่วมต่อสู้ซึ่งวันนั้นนะครับผมการชุมนุมได้ยกระดับขึ้นนะครับผมเพราะว่าคนมาเป็นหมื่นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเต็มลานโพและระเบียงคณะศิลปศาสตร์เลยจนต้องมีมติให้ย้ายการชุมนุมนะครับผมไปยังสนามฟุตบอลและในวันเดียวกันนี้นะครับผมทางรัฐบาลได้เพิ่มความตึงเครียดของสถานการณ์ขึ้นโดยที่จอมพลถนอมกิติขจรนะครับผมให้สัมภาษณ์ว่าพบหลักฐานฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์จึงตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์อีก1กระทงนั่นเองต่อมาในวันที่11ตุลาคม2516วันนี้นิสิตนักศึกษาได้นิมนต์พระสงฆ์ประมาณ200รูปร่วมทำบุญตักบาตรในบริเวณสนามฟุตบอลแล้วก็ยังคงอภิปรายโจมตีรัฐบาลต่อตั้งแต่ช่วงเช้าและก็ได้มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆนะครับผมทยอยเข้ามาฟังอภิปรายอย่างไม่ขาดสายเลยก็ว่าได้และในวันนี้เองนะครับผมนิสิตจากเกษตรศาสตร์งดสอบเช่ารถถึง70คันประมาณ 4,000 คนนะครับผมมุ่งหน้าสู่ธรรมศาสตร์และยังมีนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทร์เกษมตามมาสมทบอีก33คันรวมไปถึงนักเรียนช่างกลนะครับผมนักศึกษารามคำแหงนักศึกษาวิทยาลัยครูต่างๆมาถึงในเวลาต่อมาจนทำให้ผู้ร่วมชุมนุมนะครับผมยกระดับไปถึง 50,000 คนและตอนสายของวันนั้นนะครับผมจอมพลประภาสจารุเสถียรเริ่มการเจรจาด้วยการให้นายสมบัติทำลงธัญวงศ์เลขาธิการศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบซึ่งจากการหารือนะครับผมทั้ง2ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ฝ่ายนิสิตนักศึกษานะครับผมยืนยันให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ต้องหา13คนแต่ว่าทางรัฐบาลนะครับผมยืนยันที่จะดำเนินคดีด้วยมาตรา17จึงทำให้ในคืนนั้นนะครับผมมีการประชุมรัฐมนตรีเป็นการด่วนและมีการตั้งศูนย์ปราบปรามจลาจลขึ้นที่สวนลื่นฤดีโดยมีจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นผู้อำนวยการและในคืนวันนั้นนะครับผมการชุมนุมก็ได้ดำเนินไปอย่างเผ็ดร้อนมากขึ้นและก็หนาแน่นขึ้นด้วยเพราะว่านักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับผมได้รับการสนับสนุนจากหลายทิศทางมีทั้งเงินบริจาคหลายแสนบาทนะครับผมและยังมีอาหารและผลไม้หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายรวมไปถึงนักเรียนไทยจากต่างประเทศนะครับผมได้ส่งจดหมายมาสนับสนุนการต่อสู้พร้อมกับเงินบริจาคสมทบต่อมาในวันที่12ตุลาคม2516ในวันนี้นะครับผมการจราจรบนถนนกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉพาะสายที่จะไปธรรมศาสตร์ติดขัดขนาดหนักเลยนะครับผมเพราะว่าบนถนนเต็มไปด้วยขบวนนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับผมที่ถือป้ายและโปสเตอร์มุ่งหน้าสู่ธรรมศาสตร์ขบวนแล้วขบวนเล่าเลยก็ว่าได้
ซึ่งมีทั้งจากในกรุงเทพนะครับผมและต่างจังหวัดเรียกได้ว่ามาตั้งแต่ระดับประถมนะครับผมไปจนสูงกว่าระดับปริญญาตรีและก็มาจากทางภาครัฐและภาคเอกชนนะครับผมและยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับผมผู้คนก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นจนในที่สุดบริเวณสนามฟุตบอลนะครับผมก็มีคนร่วมชุมนุมเป็นจำนวนถึงแสนกว่าคนและต่อมาช่วงเที่ยงวันของวันที่12ตุลาคมนะครับผมทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการยื่นคำขาดให้รัฐบาลนะครับผมปลดปล่อยบุคคลเหล่านั้นภายในเวลา24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันที่12ตุลาคม2516นะครับไปจนถึงเที่ยงวันของวันที่13ตุลาคม2516ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับคำตอบอันเป็นที่พอใจทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาใช้มาตรการในขั้นเด็ดขาดต่อไปซึ่งจากการแถลงดังกล่าวนะครับผมทำให้ในช่วงบ่ายพลตรีประกอบจารุมณีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เรียกผู้แทนหนังสือพิมพ์นะครับผมเข้าไปกำชับเกี่ยวกับการรายงานข่าวและย้ำไม่ให้ใช้คำว่าหวั่นจะนองเลือดรวมถึงไม่ให้ใช้คำว่าคนมาชุมนุมเป็นแสนทั้งนี้นะครับผมสืบเนื่องมาจากการที่หนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยกตัวอย่างก็คือหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยไทยรัฐเดลินิวส์สยามรัฐตลอดจนหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นนะครับผมแล้วก็แบงคอกโพสต์สื่อเหล่านี้นะครับผมได้ติดตามการรายงานข่าวอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นผลให้นักเรียนมีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นที่รับรู้ในคนหมู่มากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั่วประเทศส่งผลทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดมีการชุมนุมเคลื่อนไหวสอดคล้องกับปรากฏการณ์การชุมนุมในกรุงเทพยกตัวอย่างมหาลัยที่เกิดการชุมนุมในช่วงนั้นนะครับผมก็จะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นต้นนั่นเองและผลจากการชุมนุมที่เข้มแข็งนะครับผมและจำนวนมากมายมหาศาลหลายแสนคนทำให้รัฐบาลนะครับผมต้องยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งก็มีผู้เสนอการประกันตัวให้นะครับผมแต่13ผู้ต้องหานะครับไม่ยอมรับการประกันซึ่งเหตุผลที่ไม่ยอมรับการประกันนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จักผู้ค้ำประกันแต่อย่างใดและต่อมานะครับผมศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้แถลงการว่าการที่รัฐบาลยอมให้ประกันตัวนะครับผมและดูเหมือนจะอุปโลกผู้ค้ำประกันนั้นเป็นการบ่ายเบี่ยงเจตนารมณ์ซึ่งทางศูนย์นะครับผมยืนยันที่จะให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆซึ่งในคืนนั้นนะครับผมการชุมนุมประท้วงก็ดำเนินต่อไปเหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่ต่างจากเดิมก็คือมีคลื่นมนุษย์เบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่กว่า 200,000 คนซึ่งในคืนนั้นนะครับผมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งนำตัวแทนนักศึกษา2คนนะครับผมเข้าไปรายงานณพระตำหนักจิรดาเพื่อที่จะขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลนะครับผมให้ทรงทราบสถานการณ์และการกระทำของนิสิตนักศึกษาต่อไปและในคืนวันนั้นนะครับผมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับผมว่าไม่ให้ปล่อยลูกหลานมาร่วมชุมนุมโดยได้อ้างว่ามีกลุ่มนักเรียนนะครับผมหรือว่ากลุ่มบุคคลหนึ่งกำลังเตรียมที่จะใช้อาวุธซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผมฝ่ายข่าวของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาก็ได้รับข่าวว่ามีการเสริมกำลังทหารอย่างหนาแน่นนะครับผมอยู่ที่บริเวณสวนลื่นฤดีและในบางที่นะครับผมมีการนำรถหุ้มเกราะรถดับเพลิงทหารนะครับผมรวมถึงรถถังออกมาตั้งและทางตำรวจโรงพักชนะสงครามนะครับผมถือว่ามีตำรวจแน่นหนาผิดปกติมีการแจกจ่ายอาวุธนะครับผมและกระสุนเต็มอัตราและนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับตำรวจสายตรวจนครบาลซึ่งทั้งทหารและตำรวจนะครับผมต่างก็มีแผนในการปราบปรามจลาจลโดยจะใช้ทหารราบ11รักษาพระองค์ทหารพลล่มจากศูนย์สงครามพิเศษรวมไปถึงรถถังจากกองพันทหารม้าที่4และมีกำลังหนุนจากกองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์และทหารจากกองพลปตอและในส่วนของทางด้านตำรวจนะครับผมก็จะใช้กำลังพิเศษจากศูนย์ปราบปรามพิเศษนครบาลบางเขนต่อมาในวันที่13ตุลาคม2516สำหรับวันนี้นะครับผมถือเป็นวันแห่งคำขาดของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยถือเป็นวันที่ทุกคนนะครับผมรอด้วยใจที่ระทึกยังคงมีการประท้วงชุมนุมนะครับผมอภิปรายสลับกับการร้องเพลงรวมถึงการแสดงละครแล้วก็การอ่านบทกวีนะครับผมดำเนินไปตลอดคืนจนกระทั่งฟ้าสางจนเวลาถึงประมาณตีห้านะครับผมนายสมบัติทำลงธัญวงศ์พร้อมด้วยกรรมการศูนย์นะครับผมได้นำร้องเพลงชาติและกล่าวสาบานต่อที่ชุมนุมนะครับผมว่าจะเทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงรัฐธรรมนูญซึ่งในเช้าของวันที่13ตุลาคมนะครับผมนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมไปถึงประชาชนนะครับผมถือว่าแน่นขนาดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยก็ว่าได้แน่นขนาดล้นทะลักออกมาข้างนอกเลยนะครับซึ่งทุกๆคนนะครับผมต่างก็รอคอยเวลาเที่ยงวันของวันที่13ตุลาคมและแล้วเสกสรรประเสริฐที่กุลนะครับผมผู้นำนักศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเฉพาะกิจให้เป็นหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนก็ได้ประกาศว่าพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายเราได้ให้โอกาสรัฐบาลมานานแล้ว5วัน5คืน
ที่เราได้นั่งอดตาหลับขับตานอนตากแดดตากน้ำค้างเพื่อเรียกร้องสิทธิของพวกเราแต่กลับได้รับการเพิกเฉยความไม่แยแสจากรัฐบาล24ชั่วโมงที่เรายื่นคำขาดใกล้จะมาถึงแล้วท่านพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับ2ตระกูลกินเมืองเหล่านั้นและในที่สุดนะครับผมเที่ยงตรงของวันเสาร์ที่13ตุลาคมทุกคนยืนขึ้นพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกรรมการศูนย์นะครับผมนำมวลชนทุกคนสวดมนต์รวมถึงร้องเพลงชาตินะครับผมและก็เพลงสรรเสริญพระบารมีตามด้วยเสียงชายโยโห่ร้องอย่างสนั่นหวั่นไหวซึ่งต้องบอกว่ารูปขบวนนะครับผมได้รับการเตรียมไว้อย่างดีและก็เริ่มทะลักออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมหน่วยคอมมานโดนะครับผมทะลวงฝ่าฝูงชนเป็นรูปหัวหอกตามด้วยทัพธงนะครับผมซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงล้วนและในเวลา 12:30 น.นะครับผมรถบัญชาการเริ่มตีวงกลับนะครับผมกองอาสาสมัครหญิงถือธงตายลงจัดแถวและเริ่มออกเดินติดตามด้วยแถวอาสาสมัครหญิงถือธงธรรมจักรและได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะครับผมรวมถึงหน่วยหมีและหน่วยกล้าตายชายรวมพลนะครับมีกระสอบข้าวแล้วก็พริกไทยนะครับผมเอาไว้สู้กับสุนัขตำรวจรวมถึงมีตะขอนะครับผมและก็เชือกพลาสติกเอาไว้จัดการกับเครื่องกีดขวางในส่วนของท้ายขบวนก็มีรถบรรทุกน้ำนะครับผมและถุงพลาสติกกระดาษเช็ดหน้านะครับผมเพื่อเอาไว้ป้องกันแก๊สน้ำตาในตอนนี้นะครับผมรถบัญชาการขยับตัวออกมาหน่วยกนก50นะครับผมก็ออกมาอารักขาและมวลชนก็ทะลักตามมาจากสนามฟุตบอลผู้คนนะครับผมได้ระบายออกจากสนามฟุตบอลทีละข้างนะครับผมจนถึงเวลาประมาณบ่าย2โมงกว่าๆนะครับผมฝูงชนก็ยังคงไปไม่ถึงครึ่งสนามเรียกได้ว่าคลื่นมนุษย์นะครับผมไหลมาอย่างกับน้ำป่าไหลท่วมธรรมศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าฝูงชนนะครับผมเคลื่อนตัวออกจากสนามฟุตบอลนะครับมาออกกันอยู่เต็มปากทางลอดตึกโดมแล้วก็ไหลลอดตึกนะครับผมโดยเลี้ยวขวาไปตามถนนเป็นแนวยาวเหยียดเรียกได้ว่าใช้เวลาละลอกแล้วละลอกเล่านะครับผมจากเที่ยงครึ่งนะครับผมถึงบ่าย3โมงครึ่งใช้เวลาลอดใต้ตึกนะครับผมห้องสมุดทางด้านประตูพระอาทิตย์เลียบเชิงสะพานปิ่นเกล้านะครับผมแล้วก็เข้าถนนพระราชดำเนินข้ามสะพานผ่านพิภพลีลานะครับผมแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งในการจัดขบวนม็อบในครั้งนี้นะครับผมประมาณกันว่าวันนั้นนะครับมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเดินขบวนมากถึง 500,000 คนและได้มีการถ่ายทอดสดนะครับผมออกโทรทัศน์ทางช่อง4และช่อง7ซึ่งการจัดรูปแบบขบวนของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในวันนั้นนะครับผมจัดเป็นรูปแถวหน้ากระดาน5ขบวนอย่างเป็นระเบียบพร้อมด้วยสัญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่นำมาใช้ในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและก็มีขบวนรถบรรทุกขนาดเล็กนะครับผมจำนวน13คันที่มีศูนย์กลางอยู่ที่รถบัญชาการตามมาด้วยรถพยาบาลรถสวัสดิการและก็รถเสบียงรถพัสดุแสงเสียงและไฟฟ้ารวมถึงรถคันสุดท้ายก็คือรถระวังหลังสำหรับการเดินขบวนครั้งนี้นะครับผมถือเป็นการขบวนครั้งยิ่งใหญ่ที่มีการเตรียมการป้องกันรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้ก็เพราะมีกระแสข่าวมาว่านะครับผมอาจจะมีการปราบปรามจากทหารและตำรวจเล็ดลอดออกมาเป็นระยะและด้วยเหตุนี้นะครับผมนักเรียนอาชีวะที่ประกอบการเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยจึงกระจายกันออกเป็นถึง10หน่วยเลยทีเดียวซึ่งใน10หน่วยนี้นะครับผมก็มีหน่วยคอมมานโดหน่วยหมีนะครับผมหน่วยเฟืองป่าหน่วยฟันเฟืองหน่วยเซฟนะครับผมหน่วยกนก50หน่วยวิษณุหน่วยช้างหน่วยเสือเหลืองแล้วก็หน่วยจอร์ดในขณะที่การเดินขบวนนะครับเต็มถนนราชดำเนินตัวแทนของศูนย์นิสิตนักศึกษานะครับผมได้เข้าพบเจรจาขั้นสุดท้ายกับจอมพลประภาสจารุเสถียรเมื่อได้รับคำตอบว่าจะปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนและจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน1ปีและจากนั้นนะครับผมตัวแทนของศูนย์ก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา 4:20 น.นะครับไปจนถึง 5:20 น.และในเวลา 5:30 น.นะครับผมนายเสกสรรประเสริฐกุลหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนนะครับผมสั่งเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับผมตรงกับช่วงที่กรรมการศูนย์กลางนิสิตแห่งประเทศไทยนะครับผมกับเข้าพบจอมพลประภาสจารุเสถียรอีกครั้งนึงระหว่างเวลา 5:40 จนถึง 6:30 นะครับเพื่อที่จะทำหนังสือสัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งต่อมาในเวลา 20:00 นะครับผมวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่ารัฐบาลนะครับผมยอมรับข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาและยอมปล่อยผู้ต้องหานะครับผมและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีต่อไปซึ่งตัวแทนของนิสิตนักศึกษานะครับผมและผู้แทนพระองค์พยายามดำเนินการให้มีการสลายตัวของฝูงชนที่ยังคงชุมนุมอยู่เป็นเงินแสนนะครับผมซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยปัญหาการติดต่อประสานงานนะครับผมรวมไปถึงความตึงเครียดและก็ข่าวลือต่างๆนานานะครับผมซึ่งช่วงนั้นนะครับผมก็มีข่าวลือเกี่ยวกับผู้นำของนิสิตนักศึกษาออกมาและในที่สุดกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ออกแถลงการว่าได้มีนักเรียนหรือบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับผมเตรียมการที่จะใช้อาวุธร้ายแรงต่างๆในวันที่13 ตุลาคม 2516และเมื่อถึงเวลา4 ทุ่มของวันที่13นะครับผมก็มีการแถลงการอีกว่าบัดนี้นะครับผมปรากฏว่าได้มีบุคคลบางคนที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสอภิปรายโจมตีรัฐบาลนะครับผมและยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายต่อไปและในเวลา5ทุ่ม
ครึ่งนะครับผมนายพีรพลตรียะเกษมนะครับผมนายกอมท.ก็ได้กระซิบกับนายเสกสรรนะครับผมว่าบัดนี้กรรมการศูนย์ที่ไปเข้าเฝ้าชะตาขาดหมดแล้วด้วยเหตุนี้นะครับผมทำให้นายเสกสรรประเสริฐที่กุลสั่งเคลื่อนขบวนจราจรนะครับผมจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังสวนจิตรลดาเพื่อหวังเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งนะครับผมและต่อมาในวันอาทิตย์ที่14ตุลาคม2516ในวันนี้นะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์เมื่อเวลาประมาณ 1:15 นาทีนะครับผมซึ่งความตอนนึงมีใจความว่าวันนี้เป็นวันมหาวิปโยคเกิดการปะทะกันและมีคนได้รับบาดเจ็บความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั้งพระนครถึงขั้นจลาจลมีคนไทยด้วยการต้องเสียชีวิตซึ่งนับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันเสาร์ที่13ตุลาคมนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมประท้วงกันเป็นเวลาหลายวันหลายคืนก็มารวมกันอยู่ที่หน้าบริเวณสวนจิตรอย่างหนาแน่นซึ่งในเวลา 5:00 นะครับผมของวันที่14ขณะที่มีการเริ่มสลายตัวของฝูงชนนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นซึ่งในเหตุการณ์นั้นนะครับผมนายเชิดสกุลเมฆศรีวรรณเขาเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์นะครับผมที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงเห็นวิกฤตนะครับผมและเขาก็สูญเสียดวงตาไปดวงหนึ่งในวันนั้นด้วยแล้วเขาก็ได้บอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นว่าที่บริเวณหน้าสวนจิรดานะครับผมช่วงถนนพระราม5ใกล้กับถนนราชวิถีพลตำรวจเอกวสินทาเดชคุณชรผู้แทนพระองค์ได้อ่านพระบรมโชว์วาดให้ฝูงชนฟังจนจบแล้วฝูงชนนะครับผมก็เริ่มสลายตัวตามพระราชประสงค์ซึ่งกลุ่มนักเรียนอาชีวะนะครับผมถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายที่มีอาวุธพวกไม้และแป๊บน้ำเกือบทุกคนต่างก็ได้ทิ้งอาวุธนะครับผมพร้อมกับทำลายระเบิดขวดแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับผมฝูงชนที่กำลังจะกลับทางถนนราชวิถีกลับถูกสกัดกั้นด้วยตำรวจคอมมานโดและตำรวจเหล่านี้นะครับผมก็มีไม้พองโล่แล้วก็หวายรวมไปถึงปืนยิงแก๊สน้ำตานะครับซึ่งตำรวจเหล่านี้นะครับผมอยู่ภายใต้การบัญชาของพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื้นและพลตำรวจตีณรงค์มหานนท์ซึ่งเมื่อฝูงชนนะครับผมรู้แน่แล้วว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านออกไปก็เริ่มมีปฏิกิริยาด้วยการใช้ข้าวห่อนะครับผมคว้างปาใส่ตำรวจฝูงชนที่ถูกสกัดกั้นรายหนึ่งนะครับผมได้ใช้ท่อนไม้นะครับคว้างใส่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนายหนึ่งหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีนะครับผมรถตำรวจที่ใช้ปราบจราจรติดไซเรน2คันก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มฝูงชนโดยมีตำรวจคอมมานโดนะครับผมสวมหมวดกันน็อกทั้งตำรวจนครบาลและตำรวจกองปราบปรามนะครับผมพร้อมด้วยกับ2นายตำรวจผู้อื้อฉาวจากคดีทุ่งใหญ่ก็ตามเข้าไปนะครับผมใช้กระบองหวดเข้าที่ฝูงชนทันทีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงก็ไม่เว้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นองเลือดก็ได้เริ่มจากจุดนี้นั่นเองและจากจุดนี้นะครับผมได้สร้างความเครียดแค้นให้กับฝูงชนมากขึ้นเมื่อเห็นเด็กนักเรียนหญิงคนนึงนะครับผมถูกเบียดตกคลองและเด็กนักเรียนหญิงอีกคนนึงนะครับผมถูกแก๊สน้ำตาจนล้มฟุบในส่วนของฝูงชนที่หนีได้นะครับผมก็ปีนป้ายกำแพงเข้าไปในสวนสัตว์และได้ใช้ก้อนหินนะครับผมคว้างปาใส่ตำรวจซึ่งอีกส่วนนึงนะครับผมก็กูกันเข้าไปในวังสวนจิตรดาโดยมีมหาดเล็กนะครับผมเป็นคนเปิดให้เข้าไปการปะทะนะครับผมใช้เวลาประมาณ15นาทีซึ่งเวลาที่เริ่มปะทะนะครับผมก็อยู่ที่ 6:30 นาทีถึง 6:45 นาทีซึ่งจากจุดปะทะเล็กๆนะครับผมณบริเวณหน้าสวนจิรดาก็ทำให้เหตุการณ์นะครับผมบานปลายลุกลามไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดไว้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมรัฐบาลได้ใช้กำลังทหารและตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงซึ่งในขณะที่นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับผมและประชาชนตอบโต้ด้วยการก่อความวุ่นวายมีการบุกเข้ายึดและทำลายสถานที่บางแห่งนะครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการคณะทิปไตยและได้พยายามยึดกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนตลอดจนสถานีตำรวจและต้องบอกว่านับตั้งแต่เวลา10:00 นเป็นต้นไปนะครับผมรัฐบาลได้ออกแถลงการเป็นระยะมีการกล่าวหาว่ามีกลุ่มนักเรียนนะครับผมบุกเข้าไปในพระราชฐานสวนจิตรดาและยังได้ก่อวินาศกรรมนะครับซึ่งในขณะเดียวกันก็เกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่านักศึกษาหญิงที่ถือธงไตรงค์ในวันที่เดินขบวนนะครับผมถูกตำรวจตีตายเด็กผู้ชายนะครับผมถูกถีบและตกคูน้ำจนตายซึ่งก็ได้สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้ร่วมชุมนุมเป็นอย่างยิ่งนะครับผมและด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงทำให้สถานการณ์รุนแรงหนักขึ้นไปอีกและพร้อมกันนี้นะครับผมรัฐบาลก็ยังคงส่งทหารและตำรวจออกปราบปรามมีทั้งรถถังนะครับผมและก็เฮลิคอปเตอร์ซึ่งจุดที่ปะทะนะครับผมและนองเลือดมีตลอดสายถนนราชดำเนินซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับผมกินเวลาไปถึง10ชั่วโมงและในตอนนั้นนะครับผมก็ได้มีคำสั่งห้ามประชาชนออกนอกบ้านระหว่างเวลา 22:00 นจนถึง 5:30 นมีประกาศปิดโรงเรียนและสถาบันศึกษาในกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการและกำหนดให้บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปากรนะครับผมถือเป็นเขตอันตรายและได้เตรียมพร้อมที่จะทำการกวาดล้างครั้งใหญ่ในเวลา 14:00 นของวันที่14สำนักงานกองสลากกินแบ่งและตึกกต
ป.ถูกไฟเผาซึ่งนักเรียนและประชาชนนะครับผมต่อสู้อย่างทรหดมีการยึดรถเมย์นะครับผมใช้วิ่งชนรถถังแต่สุดท้ายก็ถูกยิงเสียชีวิตซึ่งในเวลานั้นนะครับผมต้องบอกว่าผู้บาดเจ็บถูกแถมเข้าโรงพยาบาลศิริราชตลอดเวลาเลยก็ว่าได้จนในเวลา 18:10 นะครับผมจอมพลถนอมกิตติขจรประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและต่อมาเวลา 19:15 นะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสทางวิทยุและโทรทัศน์ทรงขอให้ทุกฝ่ายนะครับผมระงับเหตุการณ์ความรุนแรงและทรงแต่งตั้งนะครับผมศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องคมนตรีและนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทนต่อมาในเวลา 23:00 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดำรัสตัดทางโทรทัศน์นะครับผมแสดงความห่วงใยและในเวลา 23:30 นะครับศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปราศัยทางโทรทัศน์ขอให้ทุกฝ่ายคืนสู่ความสงบและประกาศจะใช้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนและในช่วง 24:00 นะครับผมจอมพลถนอมกิตติขจรในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับผมยังคงออกแถลงการว่ามีผู้ที่พยายามนำลัทธิการปกครองอื่นที่เลวร้ายนะครับผมมาล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงขอให้เจ้าหน้าที่นะครับผมปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถซึ่งก็คือการปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับผมและปราบปรามประชาชนก็ยังคงดำเนินไปซึ่งจากการประกาศแบบนี้นะครับผมต้องบอกว่าตลอดคืนนั้นมีการต่อสู้ระหว่างนักเรียนประชาชนและก็ตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้าฝ่ายนักเรียนและประชาชนนะครับผมยังปักหลักสู้จากตึกบริษัทเดินอากาศไทยและป้อมพักการและในส่วนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผมมีการชุมนุมอยู่อีกเป็นจำนวนหมื่นซึ่งในตอนนั้นนะครับผมผู้นำศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาขาดการติดต่อบวกกับมีข่าวลือว่าบางคนเสียชีวิตแล้วซึ่งข่าวลือที่บอกว่ามีคนเสียชีวิตในตอนนั้นนะครับผมก็จะมีนายเสกสรรประเสริฐทิกุลและนางสาวสาวนีลิมมานนท์และด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงมีการจัดตั้งศูนย์ปวงชนชาวไทยขึ้นชั่วคราวนะครับผมเพื่อประสานงานและขี้คายสถานการณ์มีจิรนันท์พิตรปีชานะครับผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งครั้งนี้ซึ่งในคืนนั้นต้องบอกว่าเสียงปืนนะครับผมยังคงดังป่าปลายและท้องฟ้าแถบถนนราชดำเนินนะครับผมเป็นสีแดงและก็มีควันพวยพุ่งอยู่เป็นหย่อมๆนั่นเองและต้องบอกว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยนะครับผมดำเนินไปตลอดคืนจนมาถึงวันจันทร์ที่15 ตุลาคม 2516ในวันนี้ต้องบอกว่าตลอดคืนที่ผ่านมานะครับผมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงยืนหยัดชุมนุมกันหนาแน่นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งต้องบอกว่าคำประกาศเตือนและขู่ของรัฐบาลนะครับผมไม่เป็นผลแต่อย่างใดกลับทำให้มีคนออกจากบ้านนะครับผมมาร่วมชุมนุมแบบไม่ขาดสายซึ่งรัฐบาลนะครับผมก็ได้มีประกาศหยุดราชการในวันนี้เป็นกรณีพิเศษรวมถึงมีการประกาศปิดธนาคารทุกที่นะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันต้องบอกว่านิสิตนักเรียนนักศึกษานะครับผมและประชาชนก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวมีการลุกฮือกันเป็นจุดๆนะครับผมทั่วกรุงเทพมหานครรวมถึงบางท้องที่ในต่างจังหวัดนะครับผมโดยเฉพาะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้าและสถานีตำรวจนางเลิ้งนะครับผมนักเรียนและประชาชนพยายามต่อสู้บุกเข้ายึดและเผาตลอดคืนจนรุ่งเช้าและผมต้องบอกว่าจากข้อเท็จจริงที่ว่าแม้จอมพลถนอมกิตติขจรนะครับผมจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ยังปรากฏว่าการปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับผมยังดำเนินอยู่ต่อไปพร้อมกับมีแถลงการว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับผมส่วนพลพรรคมีอาวุธร้ายแรงสวมรอยเข้ามายิ่งทำให้เห็นว่าเป็นการสร้างความเท็จนะครับผมด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงสร้างความโกรธแค้นและเกลียดชังยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับผมและประชาชนเกิดพลังในการต่อสู้ต่อไปนะครับผมแม้จะบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากก็ตามและจากเหตุการณ์ปราบปรามอย่างรุนแรงนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ไร้มนุษยธรรมเลยมีการใช้ทั้งรถถังและก็เฮลิคอปเตอร์รวมถึงอาวุธทางสงครามหนักและตำรวจทหารจำนวนหลายร้อยนายนะครับผมซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะครับผมทำให้เกิดความขัดแย้งในวงการรัฐบาลอย่างหนักมีทหารและตำรวจจำนวนหนึ่งนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการกระทำกับประชาชนในครั้งนี้ซึ่งพลเอกกฤษศรีวรานะครับผมผู้บัญชาการทหารบกเองก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการรุนแรงนี้รวมไปถึงด้านทหารอากาศและทหารเรือก็ไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์รุนแรงนี้จึงทำให้กลายเป็นแรงผลักดันให้จอมพลถนอมกิตติขจรต้องลาออกจากตำแหน่งและท้ายที่สุดนะครับผมคณาธิปไตยทั้ง3ถนอมประภาสณรงค์ก็ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไปจึงทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผมสงบลงโดยพันทันทีที่มีการประกาศว่าบุคคลทั้ง3นะครับผมได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วเมื่อเวลา 18:40 ซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผมเราต้องจดจำว่าเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516เยาวชนคนหนุ่มสาวหลายคนออกจากบ้านไปร่วมความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมหลายคนไม่ได้กลับบ้านอีกเลยและบางคนนะครับผมก็กลับไปด้วยร่างกายที่พิการและบางคนนะครับผมก็กลับไปด้วยความรู้สึกใหม่ซึ่งในเหตุการณ์14-15ตุลาคมนะครับผมมีผู้เสียชีวิตถึง71คนและบาดเจ็บถึง857คนและสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรจะลืมเลยก็คือวันที่14-15
15ตุลาคม2516วิเลชนคนหนุ่มสาวเดินออกจากบ้านนะครับผมและเดินเข้าสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และตำนานที่จะต้องจดจำไว้ในแผ่นดินนี้ชั่วกาลนานและก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ